างนี้มันต้องการครับครับสวัสดีครับสี่ปีสี่ปีกว่าสี่ปีที่รอคอยนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยงานพวกเราเนาะสวยเป็นนางรำด้วยประวัติศาสตร์แล้วก็เรียนแล้วก็ประวัติศาสตร์ครับไหนพ่อไหนพ่อไหนพ่อวันนั้นเขาแข่งกีฬาสีจำได้เป็นชุดที่ใส่หมวกชุดไทยแล้วก็ชุดที่เกิดเหตุชุดที่เกิดเหตุตอนตอนกลางวันตอนเขากำลังเชียร์เชียร์บอลสวงแล้วเราก็สิสวงเพราะเราอ่ะเออสบายใจครับเฮียอีสิไผอยู่เราบ่ย่องนะครับบ่ย่องครับอีสาอากาศจากอีสาสบายใจน้อยสบายใจคุณน่ะโรงพยาบาลรถที่ขอนแก่นเลยตอนนั้นน่ะแต่ว่าน้องคิดตอนนั้นหลายคนจําบ่ได้จําบ่ได้ผู้ว่าไป2เดือนอ๋อตอนนั้นท้องคิดกันได้ตังค์ใช่มั้ยเนี่ยมาครั้งเดียวเลยครับเอฟไหนดูซิได้เทียบหน้ากันดูซิเนี่ยสวยเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนมั้ยเหมือนมั้ยสวยมั้ยโอ้โหนี่ตัวละสวยจังเลยเนี่ยสวยมั้ยสวยมั้ยลูกไปทําอะไรนี่ข้างหน้ามั้งเห็นแล้วแล้วกระเทือนนี่เค้าเกลียดอ่ะเกลียดที่ว่าครับที่ว่าคอยมา10ปีน้องเกรนนี่ก็เรียนโพชัยด้วยเหรอเขาได้กระโปงในกรณีนี้นะครับเรามีเรื่องของผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้วก็การสอบสวนดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเรารอผลคดีสิ้นสุดเท่านั้นเองนะครับซึ่งขณะนี้ก็ศาลฎีกาได้มีการอ่านคำพิพากษานะครับซึ่งก็ถือว่าคดีสิ้นสุดแล้วในส่วนของที่เราจะดำเนินการต่อไปก็คือเราจะต้องขอคัดคำพิพากษานะครับแล้วก็รายงานไปทางจังหวัดนะครับที่ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งท่านเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งนะครับการสอบสวนวินัยร้ายแรงนะครับก็คงจะสั่งให้มีการไล่ออกนะฮะสามีการจะนำมาย้อนหลังไปถึงกระทั่งถึงวันพักหน้าที่นะครับซึ่งตอนนั้นก็ปี59เนาะนะครับครับและหลังจากนั้นต่อไปก็คงจะเป็นขั้นตอนในการเลือกผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งจะต้องดำเนินการเลือกตั้งใหม่ภายใน30วันนะครับเพราะว่าเราสั่งให้พักตั้งแต่เกิดเหตุใช่ใช่ครับครับหลังจากมีการคำสั่งไล่ออกเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีผลย้อนกลับไปโดยทางราชการก็ไม่ต้องจ่ายค่าไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนนะครับผู้บ้านครับทำมาหากินยังไงต่อหลังจากก็ตั้งแต่แบบน้องเสียค่ะเราก็ยังทำมาหากินปกติค่ะก็หาเช้ากินข้ามปกตินะคะแล้วก็ต่อไปเราก็ยังจะต้องดำเนินต่อไปนะคะเพราะว่าถึงตอนช่วงที่เราทำมาหากินว่าเราใช้ชีวิตปกติเนี่ยเราก็ไม่ได้หยุดที่จะตามคดีน้องอะค่ะเราตามตลอดค่ะว่าศาลอุทธรณ์เนี่ยส่งสำนวนหรือยังศาลฎีกาส่งสำนวนไปที่ศาลฎีกาเมื่อไหร่เงี้ยค่ะเราก็ทำมาหากินไปด้วยแล้วเราก็ตามคดีไปด้วยตลอดค่ะจนถึงวันนี้ค่ะแล้วเราก็ไม่อยากให้น้องห่วงวันนี้คนร้ายก็ได้รับการลงโทษแล้วก็จะดูแลพ่อแม่และครอบครัวค่ะให้ดีที่สุดค่ะส่วนในเรื่องของคดีก็เป็นตามกระบวนการใช่ไหมค่ะก็เป็นไปตามกระบวนการค่ะแล้วเราก็มีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมในส่วนของ
ค่าสินไหมชดใช้ไงเราจะเดือนหน้ายังไงแบบไหนคือต้องเรียนแจ้งเลยว่าตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเราตามเฉพาะในส่วนของคดีอาญาค่ะเราไม่ได้ตามคดีแพ่งเลยแต่ว่าทราบแค่ว่าตอนที่ศาลชั้นต้นพิพากษาค่ะสำนวนไปอยู่ที่กรมบังคับคดีแล้วก็คงต้องให้เป็นในส่วนของกรมบังคับคดีที่ท่านจะทำหน้าที่ต่อไปแต่ว่าเราต้องเรียนแจ้งว่าไม่ได้ตามจริงๆซึ่งสิ่งที่เราต้องการคือความยุติธรรมให้น้องเท่านั้นค่ะหมายถึงว่าทางแม่เองก็ไม่ได้ติดใจเรื่องพวกนี้ไม่ได้แบบที่เรื่องนี้อยากได้ความเป็นธรรมใช่ค่ะสิ่งที่เราต้องการคือความยุติธรรมให้น้องเท่านั้นค่ะแต่ว่าถ้าเกิดบังคับคดียังไงแบบไหนก็ต้องเป็นหน้าที่ของทางนู้นใช่ค่ะก็ให้เป็นไปตามกระบวนการค่ะ